รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะมีความเคลื่อนไหวจากจีนเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นประเด็นชวนมาคุยกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการที่จีนเข้าสู่สังคมสูงวัยประชากรที่มีอยู่อายุเพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนของเด็กเกิดใหม่ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเพิ่มอัตราการเกิดเสนอหลายมาตรการจูงใจไม่ว่าจะเป็นลดหย่อนภาษีการดูแลสุขภาพของคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผ่อนปรนนโยบายหลายอย่างเปิดโอกาสให้คนมีลูกได้มากกว่า1คนก็เรียกว่าแทบจะเป็นการเลิกนโยบายลูกคนเดียวที่ใช้ยาวนานมาหลายทศวรรษไปเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งก่อนการเกิดโควิด-19 เนี่ยมาตรการเหล่านี้ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคนจีนหนุ่มสาวยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการมีลูกน้อยลงซึ่งแน่นอนหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะลำพังจะหาเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดปากเดียวท้องเดียวไม่นับกันจะต้องเก็บสตางค์บางส่วนส่งกลับไปให้ครอบครัวพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างเมืองแล้วยังไม่รวมถึงการจะต้องเก็บเงินออมในชีวิตของตัวเองจะหาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากแสนเข็ญในสังคมปัจจุบันแล้วดังนั้นการมีครอบครัวและมีลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังดูเหมือนกับไกลเกินตัวนี่คือคนแรกนะคะไม่ต้องพูดเรื่องคนที่2และคนที่3ในภาพใหญ่ของสังคมจีนที่กำลังเจอกับความท้าทายในเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้ต้องมีมาตรการต่างๆออกมาจนกระทั่งล่าสุดทางมณฑลเสฉวนมีประกาศจากคณะกรรมการด้านสุขภาพนะคะแถลงว่าตั้งแต่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปคู่แต่งงานใครก็ตามที่ต้องการจะมีลูกเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานก็สามารถจะได้รับอนุญาตให้ไปจดทะเบียนกับรัฐบาลได้ปลายเปิดเอาไว้สำหรับจำนวนลูกค่ะของเดิมเนี่ยต้องคู่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วนะฮะเท่านั้นที่จะมีลูกได้มีลูกก็ได้ไม่เกิน2คนเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ละกติกาได้เปลี่ยนไปก็คือว่าถ้าจะมีลูกโดยไม่ต้องแต่งงานโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนก็ได้รับอนุญาตแล้วเป็นการรับประกันเรื่องสิทธิ์ว่าจะไม่แตกต่างจากคนที่แต่งงานแล้วเป้าหมายหลักก็คือเพื่อกระตุ้นอัตราเด็กเกิดใหม่ที่กำลังลดลงและเสฉวนก็เป็นมณฑลที่อยู่ด้านในนะคะฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ก็เรียกว่าเมื่อเทียบกับความเจริญของพื้นที่ชั้นนอกที่อยู่ริมทะเลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในพื้นที่ทางฝั่งของตะวันออกด้วยมาตรการนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการประกาศท้าทายหรือว่าฉีกจากขนบเดิมและค่านิยมความเชื่อของคนจีนในอดีตเลยนะคะว่าโดยลำดับแล้วก็คือต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีลูกได้จะไม่ได้ถูกครหาถูกนินทาถูกติฉินจากคนในสังคมรอบข้างว่าทำไมยังไม่แต่งงานแล้วถึงมีลูกนะฮะอันนี้ก็ท้าทายกฎเหล็กเดิมที่เข้มแข็งจากในอดีตมาอย่างยาวนานเรามาคุยในเรื่องนี้กันในวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อจะมาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของสังคมจีนในยุคปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกับท่านอาจารย์บรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับประกาศนี้น่าสนใจมากเพราะว่านี่คือการฉีกขนบแบบเดิมๆของจีนอย่างมากเลยนะฮะโดยธรรมเนียมเก่าเนี่ยการจะมีชีวิตคู่มีครอบครัวก็ต้องเริ่มต้นสเต็ปให้โตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเรียนจบมีการงานทำถึงขั้นลำดับของการแต่งงานและถึงจะมีลูกแต่ตอนนี้พอจีนก็เป็นสังคมสูงวัยจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงและเหมือนลองออกมาตรการใหม่ว่าเอางั้นมีลูกก่อนได้โดยไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ว่าขอไปรับรองสิทธิ์ทางกฎหมายได้ด้วยมันบอกเปลี่ยนแปลงบางอย่างของสังคมจีนที่น่าสนใจยังไงอาจารย์เราในฐานะคนไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนนอกสังคมจีนคนไทยอาจจะสงสัยว่าอ้าวสังคมจีนนี้ทำไมอนุรักษ์นิยมอย่างนี้คือถ้าไม่แต่งงานก็ห้ามมีลูกประกาศกับชาวโลกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งจะก้าวหน้ากว่าอนุรักษ์นิยมอ่ะแต่ทำไมเรื่องแบบนี้จึงอนุรักษ์นิยมเสียเหลือเกินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการแต่งงานกับการมีลูกเนี่ยมันมีความในเรื่องหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วจีนเนี่ยเขายังคงเป็นมันหลายๆส่วนนะครับในทางสังคมที่ยังเป็นสังคมปฏิการอยู่คือเป็นสังคมสวัสดิการแบบคอมมิวนิสต์ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยถ้าเป็นสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์จริงๆเป็นสังคมนิยมจ๋าเนี่ยนะครับเด็กทุกคนได้เรียนฟรีจนกระทั่ง
จบมหาวิทยาลัยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปสู่ระบบประกันสังคมเช่นมีระบบการประกันการศึกษาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการแต่งงานการแต่งงานสำหรับสังคมจีนเนี่ยเรามองได้สองแง่มุมด้วยกันคือ1จัดงานแต่งงานแบบเอิกเกริกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคู่บ่าวสาวก็ไปจดทะเบียนสมรสนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นการแต่งงานอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับมันมีอีกแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จีนก็ปฏิบัติกันนะก็คือว่าเขาต้องการประหยัดเงินในเรื่องการจัดงานแต่งงานนะก็คือเขาไม่แต่งงานแต่ว่าเขาไปจดทะเบียนสมรสถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าแต่งงานกันแล้วนะครับทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข่าวของมณฑลเสฉวนที่คุณโสภิตได้พูดไปนะว่าจู่ๆก็อนุญาตว่าต่อไปนี้ไม่ต้องแต่งงานนะครับถ้ามีลูกก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับคนที่แต่งงานแล้วอาจจะอยู่กินด้วยกันแล้วมีลูกโดยที่ยังมิได้จดทะเบียนสมรสก็ได้หมายถึงยกตัวอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ของคนที่เป็นผู้หญิงเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยการได้ลางานเป็นเวลา3เดือนหรือระหว่างลางานก็จะยังคงได้รับเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆเหมือนกับคนที่ยังทำงานเป็นปกติอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณโสภิตใครก็ตามที่ยังไม่แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ้าหากมีลูกอ่ะรัฐจะไม่รับผิดชอบตรงนี้ฉะนั้นกรณีของมณฑลเสฉวนเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อต้องการให้มีประชากรเพิ่มขึ้นก็เลยใช้วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแต่ถ้ามีลูกรัฐก็จะดูแลให้ที่จริงการประกาศนโยบายแบบนี้ด้านหนึ่งก็ช่วยกรณีเกิดว่ามีคู่ไหนที่กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้หญิงคนไหนอาจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออาจจะไม่สามารถจะประคองชีวิตคู่ไปได้ราบรื่นตลอดรอดฝั่งแล้วไม่สามารถแต่งงานได้เขาก็ยังสามารถจะได้อาศัยสิทธิ์คุ้มครองตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาท้องและอยู่ในช่วงที่ต้องการการดูแลจริงๆนะฮะถูกไหมอาจารย์ใช่ครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดระบาดในจีนนะครับรัฐบาลจีนได้รณรงค์ให้ชาวจีนมีลูกเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จทีนี้พอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยกรณีของมณฑลเสฉวนที่ออกกฎระเบียบใหม่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยใช้วิธีนี้คือขอให้คู่หนุ่มสาวมีลูกโดยที่ไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็จะได้รับสิทธิผลประโยชน์เราจะสังเกตว่านี่เป็นเฉพาะมณฑลเสฉวนนะครับคืออันนี้เป็นลักษณะการปกครองของจีนที่ว่าถ้าเป็นการปกครองท้องถิ่นเนี่ยของจีนนั้นเขาแตกต่างกับหลายๆประเทศนะอาจจะรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือว่าถ้าเป็นระดับท้องถิ่นเช่นในที่นี้ก็คือมณฑลเสฉวนใช่ไหมครับผู้บริหารสูงสุดของมณฑลเสฉวนเนี่ยสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการปกครองมณฑลตนได้ซึ่งถ้าหากว่าทำได้สำเร็จเนี่ยบางทีมณฑลอื่นๆก็อาจจะเอาอย่างบ้างก็ได้นะครับเขาสามารถทำได้โดยที่ไม่กระทบต่อนโยบายหลักของรัฐบาลกลางฉะนั้นรัฐบาลกลางเนี่ยรณรงค์ต้องการให้มีประชากรเพิ่มขึ้นมณฑลเสฉวนก็คิดมุกนี้ขึ้นมานะครับเผื่อว่าจะสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการปกครองของจีนอยากชวนคุณผู้ฟังมาลองไล่ลำดับนะจังหวะก้าวเกี่ยวกับนโยบายของการส่งเสริมการมีลูกหรือการควบคุมประชากรของจีนถ้าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยจีนไม่ได้มีการควบคุมอย่างเข้มข้นก็ปล่อยจนกระทั่งมีประชากรอย่างมากมายนะฮะแล้วมาถึงยุคหนึ่งช่วงประมาณสัก 80-90 ที่มีมาตรการคุมเข้มเดียวก็คือเป็นนโยบายลูกคนเดียวที่โด่งดังมากแล้วก็ใช้เพียงชาติเดียวในโลกซึ่งการคุมเข้มก็ได้ผลจริงๆแต่ว่ามันส่งผลปัญหาทางประชากรปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นในภายหลังที่มีฮ่องเต้น้อยมีเจ้าหญิงน้อยแล้วก็ลูกก็กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจการทุ่มเทความรักของพ่อแม่จนกลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาเรียกว่าถูกสปอยเยอะมากแต่ในด้านหนึ่งพอถูกกำกับจนเข้มข้นแล้วพอเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยประชากรเริ่มขาดแคลนเนี่ยจากนโยบายลูกคนเดียวรัฐบาลจีนภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ผ่อนปรนให้คู่สมรสที่เดิมทีคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยสามารถจะมีได้แล้วต่หลังก็เปิดปล่อยนะก็มีได้2คนทีนี้มาตรการของกรรมการด้านสุขภาพของมณฑลเสฉวนที่ประกาศมาซึ่งแถลงบอกว่าตั้งแต่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี้เลยเนี่ยนะฮะที่จะได้รับสิทธิ์ว่าใครก็ตามที่ต้องการจะมีลูกเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในการรับรองทางกฎหมายได้ถูกต้องจากเดิมที่อนุญาตให้เฉพาะต้องคนที่แต่งงานแล้วเท่านั้นที่จะมีลูกแล้วก็มีได้ไม่เกิน2คนที่จะจดทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นได้เนี่ยค่ะนี่ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เป็นครั้งใหญ่เลยทีเดียวก็จะเห็นว่ามีพัฒนาการที่หลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องมาตามลำดับของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจกรอบของความคิดของคนจีนค่ะอาจารย์มรศักดิ์คะส่วนอาจารย์ช่วยเล่าให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังให้เห็นภาพหน่อยว่าจีนสามารถที่จะเปลี่ยนจากขนบความเชื่อแบบเดิมในเรื่องของการประกาศพันธสัญญาต่อสังคมอ่ะถ้าคู่จะแต่งงานเป็นการสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยกลายมาเป็นค่านิยมแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางยังไงบ้างคะผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่อนุญาตให้คู่รักสามารถมีลูกได้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานเนี่ยนะครับขอบเขตของสิทธิที่พึงได้รับเนี่ยขอบเขตนั้นมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เหมือนกันเช่นผู้หญิงสามารถลาคลอดได้จะ3เดือน4เดือนอะไรก็ว่ากันไป2ฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงได้รับเงินเดือนผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิทธิต่อไปก็คือสิทธิของเด็กคนนั้นเช่นสิทธิในการสามารถเข้าได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐเราจะสังเกตได้ว่าสิทธิที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มประชากรโดยเฉพาะนะครับแต่มันยังไม่ได้คาบเกี่ยวไปถึงสิทธิของคู่สมรสที่แต่งงานแล้วอันนี้หมายความว่าอะไรเรื่องนี้ทำมันจะเป็นการตอบคำถามที่ว่าถ้าเราคนไทยเราก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าโอ้ถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ทุกวันนี้เราก็เห็นหนุ่มสาวทั่วไป อยู่กินด้วยกันแล้วมีลูกนะครับโดยที่ไม่ต้องแต่งงานและบางทีมีลูกแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีนะครับแต่สำหรับสังคมจีนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับคู่หนุ่มสาวคู่ไหนต้องการอยู่กินด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณก็สามารถทำได้แต่ว่าสิทธิต่างๆที่คุณพึงมีตามที่กฎหมายกำหนดคุณก็อาจจะไม่ได้ถามว่าหนุ่มสาวประเภทนี้มีไหมทุกวันนี้ก็มีนะครับแต่ว่านั่นหมายความว่าหนุ่มสาวคู่นี้จะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆเงินเดือนก็สูงไม่ต้องรอสวัสดิการรับใช่ไหมใช่แล้วพอมีลูกใช่ไหมครับหนุ่มสาวประเภทนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยก็สามารถส่งลูกเข้าโรงเรียนที่มันแพงๆก็ได้คือเขามีกำลังของเขาเขาเลยไม่ต้องไปง้อสวัสดิการของรัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทำไมรัฐบาลจีนจึงให้ความสำคัญกับการแต่งงานซึ่งต่อไปนี้ผมก็ขอโฟกัสอยู่เพียงจุดเดียวนั่นก็คือการจดทะเบียนสมรสที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่ามันมีผลประโยชน์สิทธิประโยชน์อื่นๆผูกพันอยู่ด้วยผมยกตัวอย่างเช่นก่อนที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งจะมาเจอกันแล้วรักกันแล้วก็อยู่กินด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างอยู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองนะครับสมมติว่าพ่อแม่ของตัวเองสักวันหนึ่งหาชีวิตไม่แล้วสิทธิในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็จะตกมาถึงลูกคนนั้นอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เราเข้าใจกันได้โดยทั่วไปเป็นปกติธรรมดาคล้ายๆกับสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกคือหมายว่าได้รับมรดกสืบทอดแต่ว่าความต้องการในเรื่องที่พักอาศัยของคนจีนเนี่ยมีความต้องการสูงมากแต่การที่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันมีเงื่อนปัจจัยหลายๆอย่างมากำหนดเช่นเงินเดือนคุณถึงพอที่จะไปซื้อที่พักอาศัยไหมอันนี้ก็เรื่องของปัจเจกแต่ทีนี้กฎหมายของจีนเนี่ยมีความแตกต่างกับสังคมอื่นๆอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองแล้วสองคนนี้มารักกันแล้วก็แต่งงานกันนั่นก็คือจดทะเบียนสมรสทันทีที่คู่หนุ่มสาวคู่นี้จดทะเบียนสมรสนะครับเขาจะได้รับสิทธิในเรื่องของที่พักอาศัยทันทีคือหมายความว่าแยกออกจากการอยู่อาศัยของกับพ่อแม่ตัวเองแล้วก็ไปหาที่พักอาศัยใหม่อยู่กันสองคนฉันสามีภรรยาซึ่งสิทธิอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้กฎหมายของจีนจึงต้องกำหนดว่าใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่พักอาศัยถ้าคุณเป็นปัจเจกโดยที่ยังไม่ได้สมรสเนี่ยอันนั้นก็หมายว่านั่นคือคุณรวยมากสามารถหาซื้อที่พักอาศัยดีๆอยู่ได้แต่สำหรับคู่สมรสเนี่ยเขาจะได้สิทธิพิเศษในการได้ที่พักอาศัยในส่วนของรัฐนะครับซึ่งราคาไม่แพงแล้วก็สองคนนี้อยู่ในวิสัยที่จะซื้อได้หรือผ่อนส่งได้นะครับพอสิทธิตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ผูกพันไปถึงเรื่องของการมีลูกเช่นพอมีลูก2คนนี้อาศัยอยู่ในบ้านใหม่แล้วลูกก็จะได้รับหลักประกันในเรื่องของสิทธิทางด้านการศึกษาซึ่งก็คือหมายความว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับจ่ายเงินให้กับการประกันการทางด้านการศึกษาให้กับลูกน่ะปีนึงเนี่ยไม่กี่ร้อยหยวนแต่ถ้าหากว่าลูกเข้าได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยค่าเล่าเรียนนี้จะถูกมากซึ่งคนจีนทั้งประเทศอ่ะที่มีลูกนะครับทุกคนเนี่ยต่างก็เอาตัวเองเข้าไปในระบบการประกันการศึกษาให้กับลูกทั้งนั้นไอ้นี้คือข้อผูกพันที่ทำให้การแต่งงานในสังคมจีนเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะมันผูกพันกับสิทธิของผลประโยชน์ต่างๆข่าวเสฉวนก็คือหมายความว่าคู่หนุ่มสาวคู่นั้นเนี่ยที่เป็นสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยอย่างน้อยเขาก็สบายใจขึ้นมาได้เปราะหนึ่งนั่นคือถ้าเขามีลูกอ่ะลูกเขาก็ยังได้รับประกันการศึกษาส่วนคนที่เป็นแม่นั้นได้สิทธิในการลาคลอดเงินเดือนก็ยังคงได้อยู่ตามปกตินะครับแต่มันไม่ได้ผูกพันถึงสิทธิในเรื่องของที่อยู่อาศัย
คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast เพราะฉะนั้นการที่มณฑลเสฉวนออกกฎข้อนี้มานะครับเราจะสังเกตได้ว่ากฎข้อนี้เนี่ยยืดหยุ่นหรือมีจุดโฟกัสไปแค่จุดเดียวนั่นคือการมีประชากรเพิ่มขึ้นแต่ก็น่าคิดนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงยังมีหนุ่มสาวจีนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ความสำคัญกับการจดทะเบียนถ้ากรณีในสังคมจีนการจดทะเบียนนั้นมันมีความหมายที่มันมีโอกาสจะทำให้เขาได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นะคะปมสำคัญมันมาจากเรื่องของการต้องการมีชีวิตที่อิสระในเชิงปัจเจกคนหนุ่มสาวจีนในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องการแต่งงานอยู่พินด้วยกันเลยบางทีเขาอาศัยอยู่ด้วยกันฉันคู่รักสามีภรรยานะแต่ไม่ได้ผูกพันกันด้วยการแต่งงานเหมือนกับที่เราใช้คำว่าทดลองอยู่ด้วยกันคือถ้าทดลองอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ไม่ได้เขาก็แยกกันไปเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวประเภทนี้มีมากนะครับในจีนเนี่ยแต่ที่ถามถ้าถามว่าที่ประเภทอยู่ด้วยกันแล้วจริงจังที่จะแต่งงานกันนะมีไหมอันนี้ก็มีมากเหมือนกันแต่มีแล้วจะก้าวไปถึงการมีลูกด้วยหรือไม่นี่ก็เป็นอีกปัญหาเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวไม่ค่อยชอบอยากจะแต่งงานกันปล่อยให้อายุเองเลย30 40ไปแล้วถึงมาแต่งงานกันเนี่ยคือทุกคนต่างรักอิสรภาพเชิงปัจเจกของตัวเองอยากมีชีวิตที่เสรีคนจีนเนี่ยคู่ใดก็ตามนะถ้าอยู่กินด้วยกันแต่งงานกันแล้วต้องการมีลูกโอ้แสดงว่าคู่นั้นเขาเริ่มต้นแบบมีความมั่นคงในเรื่องความรักมากคือถึงกับต้องการมีลูกนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของประเพณีจีนเก่าๆเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ควรจะมีลูกสืบทอดวงตระกูลนะครับสังคมเมืองที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเมืองที่เจริญนะครับไอ้คู่รักที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ผูกพันการแต่งงานหรือมีลูกเนี่ยก็จะมักจะอยู่ในสังคมเมืองแต่ถ้าเป็นสังคมในท้องถิ่นเนี่ยความเคร่งครัดหรือความต้องการมีลูกหรือต้องการอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างแท้ๆเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันนี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นให้เพิ่มประชากรได้ไหมผมคิดว่ายากมากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิดจนถึงหลังโควิดรัฐบาลจีนรณรงค์เท่าไหร่เนี่ยก็ปรากฏว่าประชากรไม่เพียงไม่เพิ่มขึ้นนะแต่ยังอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าประชากรอยู่ในสัดส่วนที่ลดน้อยถอยลงด้วยผมยกตัวอย่างสมมติเป็นตัวเลขกลมๆนะครับคุณโสภิตสมมติว่าแต่เดิมเนี่ยตอนที่รัฐบาลจีนใช้นโยบายลูกคนเดียวสมมติประชากรจีนเพิ่มปีละ1ล้านคนอันนี้นโยบายลูกคนเดียวนะครับพอเพิ่ม1ล้านคนเนี่ยรัฐบาลจีนเห็นว่าเฮ้ยมันน้อยไปก็เลยเปลี่ยนนโยบายให้มีลูก2คนได้3คนได้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รณรงค์ปรากฏว่าตอนใหม่ๆที่มีการใช้นโยบายหรือรณรงค์ให้มีลูกมากกว่า1คนเนี่ยปีแรกๆนะครับประชากรจีนก็ยังคงเพิ่มตามปกติคือ1ล้านคนแต่ปรากฏว่าในชั้นหลังๆมานี้โดยเฉพาะตั้งแต่ที่เกิดโควิดเนี่ยคราวนี้ประชากรไม่ได้เพิ่ม1ล้านคนนะแต่เพิ่มอาจจะเป็นเพิ่มแค่7แสน8แสนหรือ9แสนคือไม่ถึง1ล้านไอ้นี้เราใช้คำว่าเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลงพอเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าเพราะว่าอะไรคือประชากรเกิดน้อยลงแต่ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นมาตรการของมณฑลเสฉวนเนี่ยจึงน่าสนใจไงว่ามาตรการนี้จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มประชากรได้หรือไม่นะครับพูดติดตลกนะถ้าสมมติว่ามาตรการของมณฑลเสฉวนครั้งนี้สำเร็จผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าผู้ว่าการมณฑลเสฉวนก็ดีหรือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเสฉวนก็ดีคงจะได้ดิบได้ดีย้ายไปส่วนกลางที่ปักกิ่งแน่ๆเลยครับถ้าทำความเข้าใจกับความคิดของหนุ่มสาวในยุคก่อนที่จะมีประกาศหรือว่าในสภาพสังคมปัจจุบันว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมีลูกเนี่ยก็เข้าใจได้อย่างมากๆเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาสำหรับในยุคปัจจุบันนี้มันแพงกว่าในอดีตเนี่ยหลายเท่ามากลำพังตัวเองของพวกเขาที่ออกมาทำงานในเมืองใหญ่หรือออกมาไกลจากบ้านจากเมืองจากอ้อมอกพ่อแม่เนี่ยกว่าจะเอาชีวิตรอดมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าจะไปมีอีกคนหนึ่งต้องดูแลต่อจนกระทั่งโตจบแล้วไม่ใช่แค่จบระดับปริญญาตรีถ้าเกิดว่าลูกอยากจะเรียนต่อที่สูงกว่านั้นหรือหาโอกาสในชีวิตมากกว่านั้นพ่อแม่ก็ต้องขวนขวายให้เพราะฉะนั้นพอประเมินสถานะแล้วหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ก็เลยคิดว่างั้นไม่มีลูกดีกว่าอย่างน้อยก็คือภาระในตัวจะได้เบาๆลงเพราะยังไม่นับรวมเรื่องต้องกลับไปดูแลสุขภาพของพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็เป็นแซนด์วิชอยู่หลายชั้นแล้วนะฮะแล้วก็อย่างในทำนองเดียวกันในสังคมไทยก็เช่นเดียวกันนี่ก็เพิ่งนึกได้ว่าเมื่อเทียบกันแล้วสำหรับสังคมไทยเองบ้านเราในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ให้ค่าน้ำหนักกับเรื่องของการไปจดทะเบียนสมรสมากนักหรือแม้กระทั่งการจะจัดพิธีแต่งงานประกาศให้สังคมสาธารณะรับรู้ว่าคู่แล้วเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน
ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงสังคมจีนเนี่ยค่ะอาจารย์มาตรการนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในท้องถิ่นที่จะรณรงค์เรื่องการมีลูกมากขึ้นแต่มันก็บอกวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริหารที่เปลี่ยนไปจากขนบแบบเดิมอาจารย์มองแนวโน้มหรือเทรนด์ว่ามันก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเยอะๆหลายๆเรื่องไหมคะในอนาคตผมคิดว่ามณฑลเสฉวนเหมือนกับเป็นผู้ริเริ่มความคิดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดมาตรการนี้ประสบความสำเร็จมันก็จะทำให้มณฑลอื่นๆเอาอย่างบ้างรอดูต่อไปว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าปมอันหนึ่งเนี่ยของเสฉวนก็คือว่าเสฉวนนั้นเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เขาออกมาตรการนี้เนี่ยโดยนัยยะที่เราจะเข้าใจได้ก็คือว่าเขาใช้เฉพาะกับคนในท้องถิ่นที่อยู่ในเสฉวนใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมด้วยก็คือว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งคนในเสฉวนและมณฑลอื่นๆที่เป็นมณฑลชั้นในเนี่ยได้อพยพไปอยู่ในเมืองที่อยู่ตรงชายฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเมืองที่เจริญคนเหล่านี้อยู่ในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาอยู่ไปเนี่ยเขาก็คิดถึงความมั่นคงของชีวิตเช่นเรื่องของสวัสดิการทำยังไงเรื่องของที่พักอาศัยทำยังไงซึ่งตามกฎหมายของจีนเนี่ยคนที่มาจากต่างถิ่นนะครับแล้วไปอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆเขาจะไม่มีสิทธิตรงนี้ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มีแรงงานที่เราเรียกว่าแรงงานในระบบนะอันนี้ยังไม่รวมแรงงานนอกระบบนะครับแรงงานในระบบพวกนี้เนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ยังหนุ่มยังสาวแล้วก็ไปมีคู่รักในเมืองใหญ่เหล่านั้นแต่ปรากฏว่าสิทธิของเขาเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นในเมืองใหญ่นั้นได้เพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนที่ไม่ต้องการที่มีการเคลื่อนย้ายสัมปโนประชากรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีลูกอยู่ในเมืองใหญ่ยังไงลูกของเขาจะต้องถูกส่งกลับไปยังบ้านเดิมเพื่อไปรับสิทธิซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับการที่มณฑลเสฉวนออกมาตรการนี้เนี่ยมันก็ใช้เฉพาะในมณฑลเสฉวนแต่ถ้าหากว่ามีคนหนุ่มสาวของเสฉวนไปทำงานในเมืองที่อยู่ชายฝั่งตะวันออกนะครับเขายังได้รับสิทธิในบ้านเกิดของเขาที่มณฑลเสฉวนไอ้อย่างนี้ก็อาจจะทำให้แรงงานที่อยู่ตามเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยนะครับก็อาจจะสบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่งมณฑลเสฉวนนี่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะคุณผู้ฟังโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ฝั่งทางตะวันออกหรือพื้นที่ที่ติดทะเลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญของเมืองอยู่สูงมากกว่าเพราะฉะนั้นคนจีนในมณฑลชั้นในก็มีแนวโน้มที่จะอพยพขยับขยายเพื่อไปอยู่ยังเมืองที่เจริญซึ่งหมายความว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าทางชีวิตการงานแล้วก็คุณภาพชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่าอยู่บ้านเดิมที่การงานน้อยกว่าก็เป็นได้ทีนี้ประเด็นเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์ของทางรัฐที่อาจารย์วรศักดิ์พูดถึงเมื่อสักครู่อีกตัวหนึ่งที่มาเป็นกติกาที่มาคลุมแล้วทำให้เป็นข้อจำกัดของคนจีนอีกชั้นคือเรื่องของระบบทะเบียนบ้านค่ะอาจารย์วรศักดิ์ช่วยขยายความเรื่องระบบทะเบียนบ้านที่ห้ามเพื่อใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามถิ่นตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของคนจีนยังไงบ้างในช่วงอดีตที่ผ่านมาคะกฎหมายนี้มันมีมานานแล้วนะพอจีนเปิดประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยจีนไปพัฒนาเมืองที่อยู่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อนมันเลยทำให้เมืองพวกนี้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแม่เหล็กดูดเอาคนที่อยู่ในมณฑลชั้นในหรือถ้าเราพูดแบบง่ายๆก็คืออยู่ตามบ้านนอกเนี่ยให้มาอยู่ในเมืองรัฐบาลจีนจึงจำเป็นไงที่จะต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนบ้านใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือเป็นคนบ้านนอกเนี่ยคุณจะย้ายทะเบียนสมโนครัวเนี่ยมาที่เมืองที่เจริญอยู่ตรงชายฝั่งตะวันออกไม่ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วประชากรมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ตรงเมืองนั้นนะครับแต่กฎหมายก็มีอีกข้อหนึ่งนะครับคุณโสภิตถ้าคนที่อยู่ในเมืองที่เจริญเช่นอยู่เซินเจิ้นกวางโจวหรือปักกิ่งอะไรพวกนี้นะถ้าจะย้ายสมโนทะเบียนบ้านนะไปอยู่บ้านนอกนะไอ้นี้อ่ะได้ส่งเสริมไฟเขียวเลยต้อนรับปูเสือเลยแบบโรยดอกไม้ให้เดินไปเลยจะยินดีอย่างมากเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นนโยบายการผ่องถ่ายประชากรหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับซึ่งเราเข้าใจได้เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเสฉวนนี่จัดเป็นมณฑลที่ยากจนแล้วก็เป็นมณฑลหนึ่งที่มีแรงงานไปทำงานอยู่ตรงชายฝั่งตะวันออกมากมายพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวนี้เสฉวนก็เปลี่ยนไปนะเขาก็เจริญมากกว่าแต่ก่อนมากแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าแหละไอ้เมืองตรงชายฝั่งตะวันออกครับมันจะดึงดูดคนได้มากกว่าได้เมืองในชั้นไหนครับระบบทะเบียนบ้านนี้นะคะไปผูกโยงไม่เพียงแค่สวัสดิการการศึกษาของบุตรหลานเท่านั้นแต่ยังโยงไปถึงเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการด้านอื่นๆด้วยมันเลยเป็นตัวคุมการเคลื่อนย้ายประชากรโดยปริยายแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะนอกเหนือจากที่อาจารย์วรศักดิ์บอกว่าถ้าเมืองเจริญจะย้ายไปอยู่
เมืองต่างจังหวัดที่เจริญน้อยกว่าเนี่ยอันนี้ถูกไฟเขียวข้อยกเว้นอีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่เจริญเนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือเมืองใหญ่ๆจะเป็นไปได้แล้วก็ได้รับรองสิทธิ์ต่อเมื่อบริษัทนายจ้างให้การรับรองคุณนะฮะว่าคุณมีการงานแน่นอนคุณไม่ได้เป็นผู้ที่แบบว่าไปแสวงหาโชคแสวงหาลาภด้วยลำพังเพียงตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณได้สอบเข้าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกรณีแบบนี้คุณก็จะได้รับการยกเว้นให้อพยพย้ายถิ่นและไปทำงานในเมืองใหญ่ได้โดยที่ไม่เสียสิทธิประโยชน์อย่างที่ว่าค่ะแต่ในด้านกลับกันเนี่ยถ้าไปแสวงโชคด้วยตัวเองนั่นก็จะเป็นอุปสรรคข้อใหญ่ที่ทำให้การจะมีครอบครัวมีลูกเติบขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่คุณต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดทั้งปวงที่มีค่ะทีนี้มีประเด็นหนึ่งอาจารย์น่าสนใจมากสำหรับสังคมจีนที่กำลังพูดถึงเรื่องของนโยบายประชากรเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงและสังคมสูงวัยที่มีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เขารณรงค์การให้มีเด็กเกิดใหม่ในด้านหนึ่งเขาดูแลในส่วนของสังคมผู้สูงอายุหรือคนสูงวัยที่มีจำนวนประชากรมากๆขึ้นเนี่ยเขาทำยังไงคะอาจารย์คือในชั้นหลังมานี้เนี่ยสังคมจีนนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้นทีนี้มันมีอยู่2ความหมายความหมายหนึ่งก็คือประชากรที่จะเกิดใหม่มันลดลงนะครับส่วนประชากรผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับช่วงอายุของผู้สูงวัยของจีนปัจจุบันเปรียบเทียบกับยุคสมัยราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเราพบว่าคนจีนเนี่ยในปัจจุบันนะมีอายุยืนมากขึ้นในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยคนจีนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่อายุ50กว่าก็เสียชีวิตแล้วแต่เดี๋ยวนี้7 80ก็ยังมีชีวิตอยู่อันนั้นประเด็นนึงอีกประเด็นนึงก็คือว่าผู้สูงวัยของจีนปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้ภาษาวัยรุ่นหน่อยที่บอกว่าแก่แล้วแก่เลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นปรากฏว่าผู้สูงวัยของจีนจำนวนมากนะยังสามารถทำงานและหารายได้ได้ด้วยนะครับแล้วรัฐบาลจีนก็พบว่าผู้สูงวัยเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่สามารถสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับสังคมจีนได้ไม่น้อยนั่นคือคนสูงวัยจะมีผมหงอกสีขาวใช่ไหมแต่ว่ายังสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับสังคมได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือไปจากความกังวลที่ว่าประชากรลดน้อยลงนะครับคือให้ความสำคัญกับการเพิ่มประชากรแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยอันนี้เป็นนโยบายที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนวิธีคิดบางอย่างของรัฐบาลจีนที่มีต่อเรื่องของการจัดการปัญหาในภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็เป็นภาพรวมที่อาจารย์มาสะท้อนให้เห็นนะคะว่ามีจังหวะก้าวของจีนที่น่าสนใจที่ขยับปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีคิดแล้วก็มุมมองใหม่ที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันโดยการทำให้แปลกไปจากขนบแตกต่างไปจากจารีตที่คุณเคยเดิมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องค่านิยมของการแต่งงานและการมีลูกค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast วันนี้นะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหม่องวิวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice